สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดได้โชคหลายแสนสาวจ้างละครแก้บนเจ้าแม่เกล็ดแก้วได้เลขเด็ดอีกวันที่21กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณศาลเจ้าแม่เกล็ดแก้วโคนต้นโพอาถรรพ์วัดกลางถนนพุทธสถานวัดแจ้งโมหนึ่งตำบลชัยภูมิอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองมีการจ้างละครพันทางคณะพะเยาลูกป่าโมกมาทำการแสดงแก้บนเจ้าแม่เกล็ดแก้วโดยนางสาวสุพิญญาล้ำเลิศอายุ31ปีผู้แสดงละครกล่าวว่ามีหญิงสาวชาวจังหวัดสิงห์บุรีได้โชคหลายแสนบาทเมื่องวดที่ผ่านมาได้ว่าจ้างให้มาแสดงละครแก้บนพร้อมนำเครื่องเส้นไหว้มาถวายและกราบไหว้ขอพรเสียงเซียมซีได้เลข72เพื่อนำไปเสี่ยงดวงต่อไปสำหรับบริเวณศาลเจ้าแม่เกล็ดแก้วโคนต้นโพอาถรรพ์วัดกลางถนนมีเรื่องเล่าขานต่อกันมาว่าสมัยก่อนไปสุสานฝังเด็กที่ตายจำนวนหลายร้อยศพส่วนใหญ่จะเป็นเด็กทารกที่ฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นเมื่อเสียชีวิตแล้วจะไม่ทำการเผาแต่จะนำมาฝังไว้ที่บริเวณโคนต้นโพแห่งนี้และช่วงกลางคืนจะมีชาวบ้านพบเห็นเด็กตัวเล็กๆออกมาวิ่งเล่นให้เห็นบ่อยครั้งและที่บริเวณโคนต้นโพเป็นที่อยู่ของเจ้าแม่เกล็ดแก้วที่มีคนเคยพบเห็นว่าเป็นงูตัวใหญ่สีดำขนาดเท่ากับต้นตาลมีความยาวมากเลื้อยออกมาจากโคนต้นโพอาถรรพ์และมีเหล่าบริวารที่เป็นงูอาศัยอยู่จำนวนมากซึ่งมีชาวบ้านพบเห็นเป็นประจำใครคิดดีทำดีจะให้โชคลาภเมื่อบริเวณต้นโพอาถรรพ์รกร้างว่างเปล่าเป็นป่าทึบและมีต้นโพขึ้นสูงเด่นมานานนับร้อยปีเป็นที่ร่ำลือว่ามีผีดุมากเคยมีคนขับรถจักรยานยนต์ผ่านมาและพบเห็นผีห้อยหัวลงมาทำให้รถจักรยานยนต์ล้มมาแล้วซึ่งยังเป็นที่มีอยู่ของเจ้าแม่เกล็ดแก้วเมื่อมีความเจริญขึ้นมาทางราชการได้ทำถนนผ่านเส้นทางดังกล่าวโดยมีต้นโพอาถรรพ์ขวางทางอยู่เมื่อช่วงที่มาทำถนนได้ทำการตัดโค่นต้นโพดังกล่าวต่างต้องมีอันเป็นไปเจ็บไข้ได้ป่วยและเป็นบ้าบอมีบางรายได้เสียชีวิตทำให้ไม่มีใครกล้าตัดต้นโพอีกต่อไปจำต้องสร้างถนนเรียงผ่านต้นโพไปปล่อยให้ต้นโพอาถรรพ์อยู่กลางถนนคู่กับพุทธสถานวัดแจ้งมาถึงปัจจุบันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ